ซาบุรีรัมย์ตังแดงสวัสดีค่ะซาบุรีรัมย์หน้าพลูนะคะเพราะว่าอ้วนหน้าอ้วนเห็นบ่หน้าพลูถ้าอ้วนปุ๊บจะออกหนาเลยออกหนาก็ออกพุงเนี่ยจะออกช่วงข้างบนเนี่ยช่วงตั้งแต่ท้องตั้งแต่ท้องขึ้นมาเลยตั้งแต่ท้องขึ้นมาส่วนขาเนี่ยขาหน่อยเท่าน้อยไม่ค่อยลงแต่มันจะลงออกมันจะออกแต่หน้าออกแต่พุงช่วงเนี้ยช่วงไหล่ช่วงท้องนะคะกินสมมุติว่าตื่นเช้ามาดิเข้าห้องน้ํานี่นะท้องเป็นลามนะแต่ว่าถ้ากินไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนลูกโป่งอ่ะเวลาเค้ากินไปปุ๊บมันก็ปูดท้องมันจะปูดขึ้นมาเลยโอ๊ยนั่นแหละมันเหมือนกระเพาะเนาะที่เค้ามันหดน่ะที่เขาไปเย็บกระเพาะกันอุ้ยเขาเย็บกระเพาะกันกี่บาทอ่ะเพราะเราก็อยากเย็บอยู่ดิ อยากเย็บมันยังมันมาเย็บให้ของกินหน่อยดิไม่ใช่อยากเย็บให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเย็บให้มันกระชับให้มันกระชับขึ้นเย็บให้มันกระชับขึ้นเย็บให้มันแบบว่าไม่เป็นทุ่งโป่งนุ่มเนาะมันมีทางลัดด้วยเนี่ยเนี่ยบ้านข้างในมีแต่หลังงามๆอิริมีแต่หลังงามๆเลยบ้านเดียวแต่ก็ไม่อยากไปรบกวนเพิ่นไม่อยากไปท้ายบ้านเพิ่นหลายนี่ก็บ้านเดียวคือกันนี่บ้านคนรวยเท่านี้ไม่คนรวยเลยอ๋อเท่านี้เป็นบ้านเดียวไม่ใช่บ้านเช่านะฮะนี่ก็บ้านใครบ้านมันนะฮะอากาศเย็นนิดๆน้ำมูกไหลกะดีอยู่บ่ฮ้อนไปไหนเนาะเนาะพอทนได้เบยอุ้ยดอกอันนี้มันงามยี่หลีเลยดอกเชอร์รี่อ่ะมันจะมีถนนเส้นหนึ่งที่เป็นถนนต้นเชอร์รี่เนาะเห็นเขาถ่ายลงเฟซของเมืองนี่งามมากไอตอนเราไปถ่ายตอนคือตอนมันไอสุกอ่ะก็เลยไปถ่ายถนนเส้นนั้นมันก็เขียวไงมันก็ไม่ได้สวยแต่อันนี้คือมันจะเป็นสีขาวเพราะว่าดอกมันเป็นสีขาวมันก็จริงยาวเลยมันเป็นแบบทางเป็นลงไปทางไอลงไปหาแม่น้ำทะเลสาบเนาะอ๋อสวยมาก